สนับสนุนโดยเบเน่พลัสโปรตีนดีๆจากพืชคูณ2นักท่องเที่ยวชาวจีนได้นำคลิปวิดีโอของเด็กหนุ่มรายหนึ่งในประเทศศรีลังกาโพสต์ลงในแพลตฟอร์มดังกลายเป็นไวรัลโดยในคลิปวิดีโอจะเห็นว่าเด็กหนุ่มคนนี้วิ่งข้ามเส้นทางหลายกิโลเมตรเพื่อขายดอกไม้ให้ได้สักช่อเด็กหนุ่มใช้เส้นทางลัดเลาะบนเขาเพื่อดักเจอนักท่องเที่ยวในทุกๆจุดจนนักท่องเที่ยวเห็นใจและตัดสินใจอุดหนุนเด็กหนุ่มความประทับใจยังไม่หมดเพียงเท่านี้เมื่อนักท่องเที่ยวจอดซื้อและเรียกเด็กหนุ่มขึ้นมาบนรถเขาพบว่าเด็กหนุ่มอยู่ในสภาพเหงื่อท่วมและหอบด้วยระยะทางที่วิ่งมาไกลแต่เด็กหนุ่มยังคงแสดงมารยาทที่ดีถอดรองเท้าก่อนขึ้นรถและขายดอกไม้ด้วยท่าทีสุภาพต่อมาทราบว่าเด็กหนุ่มรายนี้ชื่อว่าดิลิปมาดูชานกาเขาอายุเพียง17ปีอาศัยอยู่ในหมู่บ้านหนึ่งบนพื้นที่ภูเขาตอนกลางของศรีลังกามาดูชานกาไม่ได้เรียนหนังสือเพราะเขาต้องทำงานเพื่อช่วยเหลือครอบครัวเขาตัดสินใจหาดอกไม้สดมาขายนักท่องเที่ยวที่ผ่านไปมาด้วยเขาค้นพบทางลัดเลาะผ่านเขาเพื่อดักเจอนักท่องเที่ยวในจุดที่แตกต่างกันออกไปและมีหลายครั้งที่เขาต้องเหนื่อยฟรีเพราะไม่มีใครซื้อคลิปดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไปมาดูชานกากลายเป็นที่รู้จักมากขึ้นคนที่เห็นคลิปต่างประทับใจในความพยายามของเขาหลังจากนี้เชื่อว่าเมื่อนักท่องเที่ยวผ่านไปเจอก็ต้องช่วยกันอุดหนุนเขาอย่างแน่นอน